และแบรนด์บัสเตอร์นะครับของคาสตอลปีนี้นะครับยินดีมากๆเลยที่เขาครบรอบ125ปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบรนด์ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเขาก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ยุคที่รถต่างๆก็เปลี่ยนไปถูกไหมฮะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับมาโดยตลอดครับผมพูดถึงความผูกพันกับแบรนด์นี้เพราะว่าเรารู้จักมาเห็นรู้จักแล้วก็เคยเห็นมาตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับผมนะก็ผมว่ารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานแล้วก็สามารถเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ยิ่งเขาจัดครบรอบฉลอง125ปีเขาก็มีแคมเปญแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ให้ผู้สนใจนะครับคุณลูกค้าเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ลุ้นของรางวัลกับเขาไปด้วยแคมเปญนี้มันมีอะไรบ้างครับแคมเปญนี้นะครับก็ง่ายมากก็คือเข้าร่วมกิจกรรมก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์นะครับก็จะได้ลุ้นของรางวัลกับทางคาสตอลครับให้พี่มาฝากฝากเลยครับแคมเปญนี้ครับสำหรับใครที่ผมเชื่อทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมียานพาหนะมีรถส่วนตัวอยู่แล้วนะครับใครที่กำลังมองหาอู่หรือว่าเช็กระยะต่างๆครับผมให้คิดถึงคัสตอลนะครับผมเพราะว่าเขามีจุดบริการเนี่ย 5,600 จุดและเขาจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็มองหาคัสตอลนะครับอันดับหนึ่งครับไปกันคุณมาค่ะคุณภรรยาเขาดำเนินการวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วใช่ครับเขาเริ่มแล้วนะครับเราเรียกว่าเรานี่แหละเรานี่แหละครับผมก็ไปตรวจไปเช็คสภาพมาแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงคะโอ้โหเครื่องแรงมากแรงแน่นอนนะก็ตอนแรกเราก็บำรุงดีไงเราก็หวั่นๆไงว่ามันจะผิดเพี้ยนหรือว่ามีอะไรไหมพอวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็โทรมาเขาบอกว่าโอ้โหสมบูรณ์มากวิ่งเร็วมากเลยสตาร์ทติดง่ายเลยสตาร์ทเครื่องเป็นสตาร์ทติดอันนี้เก็บทั้งคู่คือทั้งของหมาทั้งของพิมพ์เลยเก็บทั้งคู่ไหมตอนนี้กำลังคิดวางแผนอยู่แค่ตอนนี้ได้ไปตรวจสภาพเฉยๆครับผมจะทำอันนี้มังกรจะทำมีมังกรเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอะไรที่มันต้องทำให้ไปปรึกษาแพทย์ก็สมัยนี้ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคนพูดถึงเยอะนะครับในเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวก่อนกลัวที่จะพลาดไปแล้วก็มันใช้ระยะเวลานานเราก็เลยต้องมีความมั่นใจในตัวเราในตัวคู่ของเราอย่างเงี้ยเราก็เลยไปตรวจเช็คครับแสดงว่าหมาก็กลัวคำว่ามีลูกยากใช่กลัวเพราะว่าคุณหมอเขาบอกไหม คุณหมอเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เขาบอกมาว่าเรามีลูกยากหมายถึงเราหมายถึงเราทั้งคู่ครับเราก็เลยต้องไม่เคยจับภาวะอะไรทำไมมันถึงมาดวงมั้งครับมาดูที่หมอแพทย์มาดูจะดวงครับหมอดวงฮะใช่เราก็เลยอ่ะไปดูซะหน่อยแล้วก็ตอนเนี้ยชื่นใจสบายใจสบายใจโอ้โหเต็มที่ยืดเต็มที่ยืดง่ายๆเลยอ่ะแล้วที่สุดของพาร์ทยังคิมอ่ะน้องก็ดีมากๆดีมากๆครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาคุยกันว่าเอ้ยถ้ามันสมบูรณ์ขนาดเนี้ยเราไม่ต้องวิทยาศาสตร์เอ้ยเราจะทำยังไงธรรมชาติหรือจะธรรมชาติอะไรก็ยังคงคุยกันอยู่ใช่แต่ถ้าท่านปีมังกรก็ต้องเริ่มเลยนะยังครับก็ยังมีเวลาให้ได้ทำงานให้ได้เต็มที่กับชีวิตอยู่แล้วก็จะมีช่วงนึงที่เราจะต้องเขาเรียกว่านั่นแหละดูแลร่างกายเป็นพิเศษใช่ครับงั้นอย่างนั้นแผนปีนี้เป็นยังไงครับเรื่องงานกับเรื่องชีวิตส่วนตัวแผนปีนี้เรื่องสุขภาพอะเรื่องมีบุตรอะเราสบายใจมากๆแล้วก็เราแผนต่อไปก็คือน้องก็อาจจะไปดูเรื่องเก็บไข่หรือเดี๋ยวอาจจะดูก่อนก็ได้ตอนนี้ก็มีงานรับงานครับผมแล้วก็รับงานปกติครับผมทำงานปกติแล้วก็ยังมีแผนที่จะไปฮันนีมูนอีกรอบก็มีใช่ยังไม่จบนะอย่างนี้ช่วงฝากไข่เขาจะต้องมีอารมณ์สวิงรอความรักมือยังโอ้แค่นี้ก็สวิงแล้วแต่ไม่ได้กับผมเหมือนไม่กับผมเราก็เป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไง
อย่างพอคนเห็นแบบภาพอัลตราซาวด์ไข่แบบชมว่าแบบไข่โอ้ยสวยงามใช่สวยงามไข่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 คิมหรือว่าไข่คิมแข็งแรงดีใช่ใช่สุขภาพดีครับสุขภาพดีมีลูกแฝดอะไรนี้ไหมคะแบบชาวเน็ตเขาก็เชียร์มาเชียร์ลูกแฝดอีกแล้วก็ความตั้งใจของเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็อยากมีคนเดียวนะแต่จังหวะนั้นตอนที่คิมลงรูปคุณก็แฮปปี้แห่กันแฮปปี้กันเยอะๆนึกว่ามีแล้วอะไรเงี้ยยังครับยังเราควบคุมกันอยู่หรือว่าเราฮันนีมูนเสร็จแล้วก็คือน้องสมมติน้องสวิตเซอร์แลนด์น้องอะไรงี้มาเลยยังครับพี่ก็คือเราเนี่ยมันตอนต้องเป็นปีมังกรเนี่ยเล็งไว้แล้วไม่ใช่ปีมังกรมันต้องเป็นปีหมาปีม้าเพราะไหว้เข้ากับผมไม่ใช่มังกรปีม้าครับปีม้าเราเชื่อตามคำหมอดูปีม้าเราเชื่อแล้วมันผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันบังเอิญแล้วมันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากมีพอดีปีม้านี่สิอีกกี่ปีอีก2ปีเราอีก2ปีเลยไม่นะชื่อแหละมาเลยแต่ถ้ามันมาก่อนแล้วถ้ามันมาก่อนนะมาก่อนก็ไม่ติดฮะไม่ติดแต่เราคุมไว้ไม่ใช่เหรอเราควบคุมอยู่แต่พี่แอนเขาแซวมาว่าแบบไม่ห่วงเรื่องคู่หมากคิมเพราะว่าคิดว่าคิมปฏิบัติหน้าที่ได้ทำไมคิดว่าคิมไม่คิดว่าผมก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับแต่คุณก็เชียร์เยอะน้องบอกว่าอยากให้มีเร็วเอาหน่าทำงานก่อนจะเย็นลูกอย่าเพิ่งมาใจก็รอก่อนนะเลยรอเลยครับใช่จริงๆกดดันมาเพราะคนถามมากๆไม่เลยนะไม่เลยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมีปีมาอย่างที่เคยบอกไปอยู่แล้วแล้วซึ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาผมว่ามันตรงตามแผนที่เราได้วางไว้ทั้งหมดอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นนั่นแหละสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็ต้องทำให้มันเป็นตามแผนเราแล้วในพาร์ทของคุณคิมก็ตื่นเต้นยังไงบ้างกับการที่แบบโอ้โหเขาตื่นเต้นบูนหมดตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเขาคิดเยอะมากเลยจนผมไม่สามารถพูดในที่นี้ได้เพราะว่าเขาก็แบบมานั่งเวลานั่งกินข้าวเขาพูดสิ่งที่เขาคิดแล้วแบบโอ้เฮ้ยใจเย็นยังไม่ได้เริ่มกระบวนการยังมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยแต่คือห้องเขาตื่นเต้นใช่สองปีเนี่ยเตรียมแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้คุณคิมก็พูดว่าห้ามมีโลกสองใบต้องมีโลกใบเดียวโอ้โหอันนั้นผมรู้มาตั้งนานแล้วครับไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่บ้านปึ้งวันนั้นเขามาเต็มยังไงกันอ๋อที่ลงในไอจีก็ไม่มีอะไรเขาก็มันด้วยกระแสมั้งแล้วก็มีคนถามเข้ามาเขาก็เลยอ่ะหยิบขึ้นมาพูดนะซิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจได้ทุกคนว่าทุกคนที่รักครอบครัวทุกคนที่รักภรรยาตัวเองเขาเข้าใจได้แน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่แล้วตอบพี่วันนั้นก็คือแบบชัดเจนเนาะใช่ครับชวนให้ฟังอีกรอบที่บอกไปแล้วไม่ได้ก็จะไม่มีโลกอื่นๆให้อยู่เลยใช่จริงๆเราฟังตอนนั้นเราคิดว่าเขาเล่นหรือว่าเขาทำการแสดงหรือว่ามันเรื่องจริงพี่คิดว่าไงทุกคนคิดว่ายังไงเขาดูชัดถ้อยชัดคำนะครับเขาเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วครับเออพี่ถามเรื่องนี้ถามเรื่องละครหลายคนตื่นเต้นกับฉากเปิดมากที่ริมทะเลกับยาย่าโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันผมอยากดูมากเลยครับแล้วก็ใกล้จะออนแอร์แล้ว25นี้นะครับผมก็ผมว่าละครเรื่องนี้เป็นละครฟีลกู๊ดมีหลายอารมณ์อืมแล้วมันยาบอกเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ด้วยดราม่าด้วยแต่ว่าก็ดราม่ามันก็จะติดคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกมุมมองนึงเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงของหมากย่าที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเพราะว่าผมก็ผ่านตะวันเดือดมาแล้วผ่านคลื่นชีวิตมาแล้วนะแต่เรื่องนี้เรื่องที่3ก็จะคนละแบบกันเลยกับ2เรื่องที่ผ่านมาแต่ที่หลายคนโฟกัสได้เลิฟซีนของเรา2คนที่เปิดออกมาไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับผมว่าเป็นรอดูดีกว่ารอดูดีกว่านะตามนั้นจริงๆแล้วมันต่างกันเรื่องอื่นไม่มากครับเรื่องนี้เพราะเรากับพี่ย่าก็เลยทำงานกันด้วยกันแล้วต่างแปลว่าอะไรครับต่างไม่ถึงแตกต่างกับแต่งซีนหรือว่าแตกต่างกับบทเพราะว่าบทอันนี้มันดูแบบถ้าขึ้นชีวิตมันดูหนักแต่อันนี้มันดูแบบว่าย่าแบบคอมเมดี้มากแต่ตัดมาคอมเมดี้มัน
ิดอยู่เขาเก็บของไว้อยู่หรือเปล่าเขาอยากไปดูของจริงไงเชื่อใครได้ดู MV แล้วก็จะเอ๊ะละครจะเป็นคอมเมดี้อย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเก็บเอาไว้รอให้ดูเรื่องจริงนะครับละครจริงหลายคนเลยมองว่าถ้าเลิฟซีนขนาดนี้เราต้องมีการถามเพื่อนเราไหมหรือถามคิมไหมว่ายังไงเลิฟซีนอ่ะเราปรึกษากันอยู่แล้วครับแล้วก็บอกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเยอะที่สุดแล้วก็จริงที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาจริงต้องจริงขนาดตอนที่ผู้กำกับบีบมาก็คือเดี๋ยวนี้มันหลอกกันยากผมเชื่อว่านะแล้วมันต้องใช้มันไม่ต้องใช้มุมกล้องอ่ะมันก็คือเอาให้มันก็นั่นแหละอะไรเงี้ยก็เรียวไปเลยแต่ว่ามันเยอะตัวจนเราต้องมาคุยกันว่าเอ้ยเราต้องซ้อมกันก่อนนะให้มันน้อยสุดนะอะไรตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเรื่องเรียกว่าอะไรอ่ะเราปรึกษากันอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วในคลิปเอ้ยในกับคิมล่ะต้องแจ้งเขาอย่างแจ้งบอกว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาตอนแรกเขาก็อย่างที่บอกไปบอกว่าเรื่องเขาก็แบบเยอะมากๆเลยเกทับได้หรอเออเกทับเออไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้แล้วกับแบรี่ต้องบอกกับเพื่อนเราล่ะณเดชหรอณเดชก็รู้อยู่แล้วผมเชื่อว่าญาญ่าก็ได้คุยกับณเดชเหมือนกันว่าแจ้งให้ทราบเหมือนกันแจ้งให้ทราบว่าเออบทมันเป็นอย่างนี้นะจริงแล้วก็มันก็คือตามบทเลยจริงๆครับฝากติดตามแหละอยากให้คอมเมดี้แน่นอนคอมเมดี้แน่นอนสดใสน่ารักแน่นอนแล้วก็ผมอยากให้ดูเมียพ่อเมียพ่ออยากให้ดูเพราะว่าบทเรื่องนี้มันเรียลมันทันสมัยแล้วมันก็ใหม่มากๆสำหรับผมกับตัวน้องเองนะครับผมก็เราก็ใส่พลังไปเต็มที่กับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็สนุกผมก็รอดูอยู่นะฮะอยากให้ทุกคนได้ดูครับโอเคขอบคุณมากครับ Welcome to Star Society